ดูครับโอ้โหวิวใกล้ๆนี่สุดยอดครับนี่สวยๆครับนี่ครับสองสหายทะเลย่างของเราก็ wow. เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูพร่ากุ้งเผาหนวดมึกกระดองย่างครับนี่ครับนี่ครับแม่ใหญ่สวีดัสสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกจะมีหมอกควันไดไอซ์อะไรนิดหน่อยนะป๋าเห็นควันไหมนู่นน่ะควันท่วมเลยเอ้าดูป๋าแดงกันก่อนเริ่มทำเมนูโอ้โหนี่ครับสักวัดสักที่ไหนวะเนี่ยเสือเนี่ยมันนี่ทำอะไรอ่ะฮะไม่เดี๋ยวตอบก่อนนี่สักที่ไหนวะเนี่ยตอบแต่เป็นหนุ่มนู่นโอ้นี่ดูดีๆจะมีเสือสองตัวนะนี่มีเสือตัวน้อยนะเสือตัวน้อยแล้วก็เสือตัวใหญ่ครับนะกำลังตื่นแล้วป๋าอะไรเนี่ยชมพู่ก็พูดเขียนมาจากบ้านดอกทางหลังนี่หมอกควันไดไอ้ขึ้นเต็มแล้วครับกำลังสูมไฟนะครับเผื่อจะมาทำเมนูมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวัตถุดิบในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรนะนี่เอามาดูถาดเลยตอนนี้วันนี้นะครับจะเอามาทำเป็นผ้ากุ้งเผาแล้วก็ใส่หนวดปลาหมึกย่างตัวนี้นะครับเนาะนะเป็นสูตรใหม่แล้วครับเนาะเป็นแบบผ้าสองสหายนะครับเนาะนี่ครับใหญ่ๆครับอลังการงานสร้างวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มทำการนี่ครับย่างกุ้งย่างปลาหมึกนะเอากุ้งเผาปลาหมึกกันครับเนาะให้มันมีกลิ่นหอมครับมาเอาหมึกลงก่อนไหมหมึกนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะนวดเดียวล้างเกลือเรียบร้อยนะครับนี่กุ้งลงไปครับนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้สวยๆมีกุ้งขาวตัวใหญ่แต้ครับตัวใหญ่จริงจริงมาเป็นแบบนี้ซื้อไปคุยกันเลยครับกุ้งแบบนี้เวลี่บิ๊กโอ้โหครับตัดไปครับเดี๋ยวย่างให้มันหอมๆครับนะครับนี่ค่อยๆย่างนะครับแต่เราจะไปย่างจนสุกนักลงไปนะครับเนาะโอ้โหยอดนี่ไฟโคตรแห้งอะจะเอาย่างแบบมีเดียมครับเดี๋ยวเราจะไปทำพร่าเนาะเราอยากได้ความหอมเนาะหอมจากเตาบะได้ครับเนาะนี่ดูครับโอ้โหดูใกล้ๆนี่สุดยอดครับนี่สวยๆครับก่อนโอ้ยฮ้อนอากาศก็ฮ้อนไปยะเมนูฮ้อนๆมาครับเดี๋ยวกันนี่น่ากินมากน่ากินไหมให้ย่างกินน้ำกินทะเลนี่ก็อร่อยสุดยอดละมากุ้งขึ้นมาเลยครับหอมนะครับนี่สวยงดเอาขี้ไปอยู่บนอุ้ยนี่ดูเด้งๆนะครับย่างตัวอีปอแล้วนะครับนี่ครับสองสหายทะเลย่างของเราก็ wow. เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกกุ้งก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นปลาหมึกนะครับป่ะนี่ครับกุ้งขาวเผาตัวใหญ่ๆเผาเสร็จแล้วก็มาแกะครับตอนนี้เฮาบ่เผาให้มันสุกลงไปนะครับเนาะนี่แกะแค่ประมาณนี้นะครับนี่มือก็มาหั่นนะครับหั่นเป็นหนวดๆเนาะหั่นฐานออกก่อนชิ้นใหญ่ครับสะใจครับเนาะอันนี้ก็หั่นเป็นหนวดๆหนวดเล็กก็หั่น2หนวดอู้ไงหอมมากเลยนี่แค่นี้ก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โคตรอร่อยแล้วนะอดไปได้ขอชิ้นน้อยสักหน่อยเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเมย์อ่ะเนี่ยนี่น่ากินมาก
ย่างมาแบบไม่มีอะไรเลยนะย่างเฉยย่างเฉยเลยนะมันจะมีความเค็มติดมาหน่อยๆอยู่แล้วถ้าปลาหมึกสดๆล่างดีๆนะครับย่างพอกรุบกรอบกรุบกรอบต้องถูกมากอันนี้อร่อยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นหน่อยน้ำพริกเผานะครับนี่โอ้โหสีอาจจะเกินขึ้นไปหน่อยครับเนาะอันนี้ย้ำหนึ่งจานก็ใส่ประมาณนี้ครับเนาะน้ำพริกเผาเนี่ยจะมีความหวานนะครับเนาะความหวานใส่ไปหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ละแล้วปาดลงไปครับเจอหวานเจอเค็มกันหน่อยเอ้ากะเอาแล้วครับกะเอาแหละเอ้าเราไม่ได้สูตรทำขายครับเราสูตรทำบ้านๆนี่โอ้โหช่วยอาจจะดำไปนิดหน่อยขออภัยครับเอ้าเอาไฟส่องหน่อยสิทีมงานไม่ค่อยเห็นเลยนี่เห็นไหมคนคือมันไหนนะครับเนาะคือมันละลายครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะใส่เราจะใส่แค่ปลาหมึกลงไปนะครับเนาะส่วนตัวกุ้งเนี่ยเขาจะเลี้ยงไว้สวยงามครับแล้วก็เอาน้ำซอสมาราดครับนี่นี่ครับตัวนี้เอาเลี้ยงไว้สวยงามเหมือนเดิมครับนี่จะได้กินง่ายด้วยนะครับเนาะนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะหอมแดงตะไคร้พริกนะครับน้ำมะนาวต่างดุดมะนาวต่างดาวเฮ้ยจะแก้ทำไมเนี่ยเอาเอาไม่ได้มันไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ตะกี้ก็ต้องใส่มะนาวไปคนกันเลยเนี่ยลืมมันเนี่ยนี่โอ้ยดูสีมันว้าวดูสีมันครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เดี๋ยวชิมดูหน่อยเนาะอ่ะตอนนี้ความเค็มได้ละรู้สึกน้ำพริกเผาจะน้อยไปหน่อยครับใส่ลงไปอีกช้อนหนึ่งนะครับพริกอีกนิดหนึ่งน้ำมะนาวอีกจักน้อยหนึ่งนะครับเนาะเอาขอน้ำอันนี้หน่อยน้ำซุปคือมันไหนหน่อย นี่ใครได้ความหอมก็ใส่ใบสะระแหน่ผสมเข้าไปด้วยนะครับตอนคนนะครับเนาะจะได้มีความหอมในเครื่องพระของเรานะครับราดลงบนกุ้งเผาเลยนะครับนี่ว้าวโอ้โหนี่ครับสุดยอดนี่นี่ครับดูครับอลังการงานสร้างมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาใบสะระแหน่มาตกแต่งสักหน่อยครับนี่ใบเดียวเองเหรอใบเดียวพอแล้วใบมะกรูดซอยโรยลงไปครับครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูพร่ากุ้งเผาหนวดมึกกระดองย่างครับนี่ครับดูครับมึกย่างนะครับที่คลุกกับซอสพริกเผานะครับมันช่างเข้ากันดีครับสีของกุ้งเผานะครับโอ้ครับสีสันออกส้มออกแดงครับดูน่ากินมากครับนะครับอันดับแรกเดี๋ยวให้หนูนุชนะหนูนุชชิมก่อนนะครับเนาะนี่สวยๆเลยครับอโอ้ยเอาเลยครับเอาหนวดตามสบายเลยครับชอบหนวดเหรอชอบหนวดปลาหมึกมีอะไรอ่ะอ๋อเนื้อมันอื
กินนะเอาเลยปูมาแล้วฉีดยาแล้วครับปูแดงมาแล้วโอ้โหนี่ถอดเสื้อเลยโอ้โหน่ากินร้อนนะปูนะร้อนนะวันนี้นะร้อนถอดเสื้อร้อนถอดเสื้อนี่น่ากินไหมนี่น่ากินน่ากินรากกุ้งกับปลาหมึกนะครับผสมกันเลยนี่อะไรปลาหมึกนะปลาหมึกนี่เป็นหนวดหมึกกระดองใหญ่ๆอร่อยตัวใหญ่ๆครับมันเคยได้กุ้งไอ้ไส้นี่เลยนะกุ้งขาวไส้นี่นี่กำลังไม่ได้เจงไฮครั้งแรกนี่หวานไหมหวานอร่อยหวานอร่อยกำลังกินกำลังกินอร่อยโอ้โหกุ้งตัวเผ็ดเหรอเผ็ดว่าป่ะเผ็ดไหมนี่เผ็ดเท่าไหร่นะแต่ว่าโคตรเผ็ดแล้วกุ้งสดกุ้งสดดีอร่อยอ่ะกุ้งโคตรเผ็ดอ่ะสีมันแดงน่ากลัวมากครับแต่ความจริงมันก็บ่เผ็ดตะไคร้นะครับเนาะมันเป็นน้ำพริกเผาบ่ได้หัวมั้ยนี่ครับอร่อยกุ๊กนี่นะนี่ถ้าเดี๋ยวปลาหมึกนะชิ้นใหญ่โอ้โหครับอร่อยมากปลาหมึกอร่อยปลาหมึกหมึกเอาไปย่างอย่างดีเลยป๋าเออกินกับข้าวนี่สุดยอดอ่ะโอ้โหคนอดใจไปไหวแล้วคนไปเลยขอเข้าได้ก่อนนี่จริงเหรอขอเข้าไปชิมด้วยเราไปจับให้มันไม่ใช่ขอเข้านะขอเข้าไปชิมด้วยเอาเหรอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับนี่มาครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาป๋าจักเลยจักเลยเหรอปลาหมึกอร่อยครับปลาหมึกปลาหมึกอร่อยนะกุ้งอร่อยโอ้ชิ้นใหญ่นะกุ้งหรือปลาหมึกกันเนี่ยปลาหมึกไหนรุดชิมไอ้ขอปลาหมึกหน่อยปลาหมึกให้ป๋าหน่อยปลาตัวมาได้ปลากุ้งก็อร่อยขอปลาหมึกใหญ่ๆนะครับนี่โอ้โหมันไม่ได้หนวดหรอมันได้อีกนี่หนวดเนี่ยไหนโอ้มาขอหนวดเลยงั้นนี่หนวดใหญ่ครับอร่อยเนี่ยปลาหมึกน่ากินครับเนาะปลาหมึกประสดครับสุดยอดเอ้าเดี๋ยวหันมาทางป๋าหน่อยปลาหมึกอร่อยนี่ครับใหญ่นี่ครับอร่อยมากปลาหมึกแคลอรี่สูงเลยใช่เอาพอกินสูงสิไขมันด้วยไขมันสูงจ้ะเอ้าอันเดียวกันอ่ะเดี๋ยวขอตัวใหญ่ๆนะผมเลยขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่มากนี่เอานี่อันนี้เป็นกุ้งขาวนะแต่แกะเปิดปัดโอ้ยโดนเป็นไงอ่ะอุ้ยแมงวันกุ้งมันหอมกันเผาทำที่กุ้งเผามันหอมหอมแล้วมายำนะทำมายำแบบว่าทำพลาดมาเอาคุณสามมาแล้วมาเร็วชิมไปเลยไว้ใหญ่หยิบเอาเลยปลาหมึกปลาหมึกขายดีครับนี่ปลาหมึกขายดีมากก็มึงหมดแล้วกุ้งก็อร่อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวครับปลาหมึกให้คุณสาเลยโอ้โหปลาหมึกตกโอ้ยมาดิเมื่อเคลื่อนแล้วไม่เป็นไรฉันโลกไปทำงานครับกุ้งตัวใหญ่กินเลยดูนะสีมาจะแดงนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยครับอายาไม่ได้เผ็ดเลยอร่อยมากนี่ครับต่างคนต่างยิบของเราเอามาตาเพ่ของครับดูครับหลากหลายมื้อเลยหลากหลายมื้อเลยอ่ะคนเราตัวน้อยๆพออ่ะอร่อยเฉยนะพ่อนะอร่อยเฉยอร่อยเฉยตำมั่วๆอร่อยเฉยอ้าวอร่อยเฉยเออปลาหมึกมาแบ่งให้เลยก่อนเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกว่ะ
ปลาหมึกนี่อร่อยมากเอ้าเจ๊เกี้ยวผู้สามได้กินเอ้าเข้าไปจัดไปเต็มไปสองคำเอ้าพร้อมเต็มเต็มสองคำที่อร่อยเหรออร่อยมันมีตะไคร้ตะไคร้พริกพริกขี้หนูมีหอมแดงอร่อยครับดื่มแล้วอู้ดีนี่หมอนี่ไปแล้วนี่ครับต่อกันน้ำยาครับยังเหลือกุ้งอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะเจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเจ้าอันนี้อร่อยมากลองไปทำกันดูนะเจ้าได้แค่นี้นะบ๊ายบาย